วัสดีครับเรื่องเล่ารับอรุณก่อนอรุณรุ่งของทุกวันทาง YouTube ช่องรุ้ง84ครับมีสำนวนไทยสำนวนหนึ่งที่ว่าใกล้เกลือกินด่างสำนวนใกล้เกลือกินด่างนี้เป็นสำนวนที่หมายถึงผู้ที่อยู่ใกล้สิ่งที่ดีมีคุณค่าแต่มองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหรือว่ามองข้ามของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองสำนวนนี้มาจากการเปรียบเทียบค่าของเกลือกับด่างเกลือเป็นวัตถุที่มีรสเค็มเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตใช้ในการประกอบอาหารหรือว่ายาเป็นต้นสมัยโบราณเกลือเป็นสิ่งที่มีค่าราคาแพงเพราะว่ามันหายากส่วนด่างเป็นของที่ไม่มีราคาทำได้ง่ายแค่ใช้น้ำแช่ขี้เถ้าก็ได้แล้วด่างจะมีรสกร่อยเขาใช้สำหรับทำยาหรือว่าใช้กัดสิ่งของใช้แทงเกลือไม่ได้ครับเมื่อพิจารณาประโยชน์ของเกลือและด่างแล้วเราจะเห็นว่าเกลือมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปมากกว่าด่างพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานในประเทศไทยของเรามีคนนับถือศาสนาพุทธถึง 94.6% ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยแต่ว่ากันว่าบางคนเป็นชาวพุทธแต่ในนามเวลากรอกแบบฟอร์มที่มีช่องให้กรอกว่านับถือศาสนาใดก็จะกรอกลงไปว่านับถือศาสนาพุทธหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นชาวพุทธเพราะว่าพ่อเป็นพุทธแม่เป็นพุทธเราก็เป็นชาวพุทธด้วยอันนี้พูดถึงบางคนนะครับบางคนอาจจะไปวัดทำบุญบ้างบางเวลาแต่ไม่เคยสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในศาสนาบางทีไม่สนใจแม้กระทั่งจะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็นำไปสู่ความสุขอันแท้จริงของชีวิตอันนี้พูดถึงบางคนนะครับในยุคสมัยนี้มีชาวต่างชาติที่อยู่ไกลจากกำเนิดของศาสนาพุทธหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนากันมากขึ้นบางคนอุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามโลกมาศึกษาจนเกิดมีพระฝรั่งผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นหลายรูปหนึ่งในพระฝรั่งที่คนไทยให้ความเคารพนับถือกันมากก็คือพระชอนชิวตันชยสาโรซึ่งตอนนี้เป็นพระชั้นราชก็คือพระราชพัชรมานิตหรือพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุพระผู้ซึ่งแตกฉานในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและมีจริยวัตรที่งดงามพระชอนชิวตันชยสาโรเคยยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต่อกระทรวงมหาดไทยแล้วเมื่อเร็วๆนี้ครับเมื่อวันจันทร์ที่9มีนาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษแก่พระราชพัชรมานิตด้วยเหตุผลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยแตกฉานในพระธรรมคำสอนมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติกับเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อนถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาท่านผู้ชมครับเหตุที่เรื่องเล่ารับอรุณนำเรื่องนี้มาเล่าในเช้าวันนี้เพราะไปอ่านข้อความที่สะดุดใจในเพจธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโรเมื่อวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมานี้ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนท้ายนะครับมาทำความรู้จักกับพระชอนชิวตันชยสาโรก่อนนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของท่านมาบ้างแล้วในฐานะพระที่ถ่ายทอดธรรมะฉบับภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้งสละสลวยและเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทั้งที่เป็นฝรั่งไม่เคยมีพื้นความรู้ภาษาไทยภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนกับคนไทยอย่างพวกเราปัจจุบันพระอาจารย์ชยสาโรพำนักอยู่ที่สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งชาวบ้านที่นั่นจะเรียกท่านติดปากว่าพระฝรั่งพระชอนชิวตันชยสาโรหรือพระราชพัชรมานิตมีนามเดิมว่าชอนไมเคิลชิวตันเกิดที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ.2501สมัยเป็นเด็กนักเรียนท่านเป็นเด็กที่ช่างคิดช่างค้นคว้าและก็มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจนโยมบิดา
มีความหวังจะให้เข้าสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษแต่น่าเสียดายครับที่ท่านสุขภาพไม่ดีมีอาการหอบหืดต้องหยุดเรียนบ่อยต้องใช้วิธีเรียนหนังสือและศึกษาด้วยตนเองที่บ้านสิ่งที่ท่านสนใจเป็นพิเศษในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็คืออะไรเป็นสิ่งสูงสุดที่เราจะได้จากการเป็นมนุษย์อะไรคือความจริงสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติของแต่ละสังคมและท่านก็มีคำถามอยู่ในใจตลอดว่าทำไมคนเราอยากจะอยู่อย่างเป็นมิตรแต่กลับลบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยไปในขณะที่ศึกษาด้วยตนเองก็ได้อ่านหนังสือมากมายหลากหลายจนกระทั่งไปพบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่กำลังแสวงหาอยู่ท่านก็เลยสนใจการฝึกจิตแล้วก็ศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นและระหว่างนั้นท่านก็ทำงานเก็บเงินเพื่อออกเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆตั้งแต่อายุแค่17ปีท่านเคยเดินทางไปประเทศอิหร่านซึ่งลำบากมากถึงขนาดว่าเคยโดนซ้อมทำร้ายร่างกายแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อจนมีคนชวนท่านไปอยู่ที่บ้านเพื่อให้สอนภาษาอังกฤษแลกกับการให้ที่พักและอาหารและอีกครั้งหนึ่งครับตอนที่ท่านเดินทางไปปฏิบัติตนเป็นฤาษีที่อินเดียแต่สุดท้ายก็มีเหตุจากปัจจัยภายนอกทำให้ท่านต้องเดินทางกลับท่านเดินทางไปทั่วจนแน่ใจว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นหนทางที่ต้องการแทนการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยท่านใช้เวลาค้นหาสิ่งที่ต้องการตั้งแต่อายุ17ปีใช้เวลา2ปีจนเมื่อปีพ.ศ. 2521ก็ได้พบและเริ่มปฏิบัติกับพระอาจารย์สุเมโธซึ่งเป็นพระชาวต่างชาติรูปแรกที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาสุภัทโธที่วิหารแฮมสเตดประเทศอังกฤษและได้ถือเพศเป็นอนาคาริกหรือปักขาวอยู่กับท่านพระอาจารย์สุเมโธถือศีล10เป็นเวลา1พรรษาแล้วก็เดินทางมายังประเทศไทยและแม้ว่าท่านจะได้ปฏิบัติมาบ้างเมื่ออยู่กับพระอาจารย์สุเมโธแล้วก็ตามแต่หลวงพ่อชาก็ยังไม่บวชให้ท่านได้รับการฝึกฝนเขี่ยวเข็นด้วยอุบายต่างๆจากหลวงพ่อชาท่านเล่าให้ฟังในตอนหลังว่าเมื่อหลวงพ่อชาถามว่าอยากบวชไหมถ้าบอกว่าอยากหลวงพ่อชาก็ยังไม่บวชให้จนกระทั่งตอบว่าแล้วแต่หลวงพ่อท่านจึงได้บวชเมื่อปีพ.ศ. 2523โดยอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนองป่าพงโดยมีหลวงพ่อชาสุภัทโธหรือพระโพธิญาณเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ก่อนจะเดินทางมาประเทศไทยท่านได้ตั้งใจไว้ว่าจะอยู่ที่วัดหนองป่าพงให้ครบ5ปีโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมาพบหลวงพ่อชาก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาและความเป็นครูที่มีทั้งเมตตาและปัญญาในการสอนอย่างลึกซึ้งจึงสามารถทนต่อความยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตแบบพระป่าที่เข้มงวดในวินัยและการฝึกปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าและการอยู่ร่วมกับคณะสงฆ์ชาวไทยจนเกิดความก้าวหน้าและก็เบิกบานในธรรมะแนวการสอนของหลวงพ่อชานั้นเน้นการปฏิบัติการรักษาศีลและข้อวัดปฏิบัติความอดทนความเพียรการใคร่ครวญหลักธรรมะและน้อมมาสู่ใจให้เฝ้าสังเกตจนรู้ทันอารมณ์ของตนเองและสามารถใช้สติปัญญาในการสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพร้อมกันไปทำให้ท่านผูกพันกับหลวงพ่อชามากเหตุที่เลือกยึดถือหลักเถรวาทเพราะท่านมีความตั้งใจต้องการจะทุ่มเทกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานและที่ชอบฝ่ายเถรวาทก็เพราะถูกจริตตรงไปตรงมาไม่มีพิธีรีตองมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เข้ามาเกี่ยวกับกายกับใจกับทุกข์การที่จะอยู่กับป่าธรรมชาติอย่างที่สาวกของพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติในสมัยพุทธกาลถึงแม้ว่าท่านจะเป็นชาวต่างชาติแต่เรื่องภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะท่านเชื่อว่าภาษาพื้นฐานคือบาลีสันสกฤตทั้งคนไทยคนต่างชาติก็ต้องเริ่มมาเรียนรู้เหมือนกันภาษาก็มีความยากพอกันแต่คนไทยอาจจะง่ายกว่าที่ในศัพท์ภาษาไทยมีภาษาบาลีสันสกฤตปนบ้างแล้วท่านเองต้องใช้ความพยายามและขยันมากหน่อยแต่ก็ไม่นานท่านใช้วิธีการท่องตัวอักษรจนกระทั่งอ่านได้จากนั้นก็อยู่คนเดียวค่อยๆอ่านเปิดดูศัพท์ในดิกชันนารีอีกทั้งอยู่กับครูบาอาจารย์
ไม่ได้เรียนทฤษฎีอะไรมากมายก็ปฏิบัติไปด้วยมีการพิสูจน์ไปด้วยได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์ได้อ่านได้ฟังได้พูดได้คุยกับพระด้วยกันทั้งหมดนี่เป็นชีวิตของท่านและท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าสะดุดใจในธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโรซึ่งนำเสนอในเพจ Facebook เมื่อวันที่20มกราคมท่านเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับต้นปี2519ก่อนมาบวชที่เมืองไทยอาตมาเช่ากระท่อมเล็กๆอยู่ในสวนมะพร้าวริมทะเลอยู่ทางตะวันตกของประเทศอินเดียรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์แต่ยังเป็นสวรรค์สไตล์ฮิปปี้นะไม่ใช่แบบพุทธะเท่าไหร่มะพร้าวตกจากต้นทุกวันทุกวันจะกินก็กินได้เจ้าของสวนอนุญาตแล้วแต่ไม่ได้กินเลยอยากกินเหมือนกันแต่อดกินทำไมถึงอดกินก็เพราะว่าไม่มีปัญญาจะกินไม่มีมีดพระและถึงจะมีก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้มีดผ่ามะพร้าวเป็นหรือไม่อาตมาว่าชาวพุทธเราส่วนใหญ่เหมือนเด็กฝรั่งในสวนมะพร้าวเนื้อและน้ำอร่อยเราก็อยากได้แต่ไม่มีปัญญาหรือขี้เกียจพัฒนาปัญญาให้ผ่าเปลือกที่ห่อหุ้มมันไว้แรกๆการปฏิบัติธรรมก็ลำบากแต่อย่าเพิ่งเบื่อขอให้ถือว่าเรากำลังฝึกผ่าเปลือกแข็งของพระธรรมที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆเรามักจะต้องใช้ความรู้และความอดทนอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผลและอย่าลืมว่ารสพระธรรมอร่อยกว่ารสมะพร้าวมากเสียจนเทียบไม่ได้สำหรับท่านผู้ชมที่เป็นชาวพุทธก็ลองเก็บไปคิดดูนะครับวันนี้ต้องลากันแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามให้คำติชมให้คำแนะนำแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามแบบของเราเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ